พวกเราเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับเรามีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเล่นบนเวทีแห่งนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ทำให้มีโอกาสได้มาบนเวทีแห่งนี้หากฉันมีกล้องสักใบฉันจะใส่แต่ความหวังหากฉันมีกล้องอีกใบฉันจะใส่แต่ความฝันที่ไม่เคยเป็นจริงกล้องนั้นที่วางมาหากมีด้วยความต้องจำที่วันนั้นมีเธอฉันมีกล้องอีกใบฉันจะใส่แต่ความหวังหากฉันมีกล้องอีกใบฉันจะใส่แต่ความฝันที่ไม่เคยว้าว MB Candy Co ขอบคุณครับต้องบอกว่าพร็อพเยอะมากนะคะคุณหาช่วยเอาลูกคุณกืนไปด้วยนะคะลูกนะคะยังไงก็เล่นเสร็จนะฮะรีบน้องพิจลุยนั่นแหละนะคะอะไรนะคะพิจลิวพิจลิเนี่ยแปลว่าอะไรเล่นเสร็จเนี่ยต้องรีบหนีไปเลยทำไมอ่ะอาทิตย์ที่แล้วแม่บ้านตามตัวอยู่นะฮะทำเก็บกวาดที่เรียนได้เลยนะเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยพี่ผมขอโปรยหน่อยได้ไหมอาทิตย์แล้วมาถามนะครับอาทิตย์นี้มึงยังเอาอีกเหรอวะอาทิตย์นี้เขาคิดเงินเพิ่มแล้วนะนะคะเดี๋ยวเก็บกวาดเดี๋ยวเอาเงินรางวัลมาจ่ายโอ้โหมั่นใจอ่ะเอาเลยครับฟังทางนู้นดีกว่าค่ะยังไงดีพี่ดิมส่งให้พี่สองก็ได้ครับครับผมก็ได้โอเคค่ะนักร้องไม่ต้องห่วงครับนักร้องก็เป็นฟอนแมนที่หาอะไรทำในขณะที่เพื่อนโซโล่ได้ก็โอเคไม่ใช่ว่าหายไปไหนก็ยังอยู่ยาวมากครับผมยาวใช่ครับแล้วก็ตอนแรกๆมันก็อาจจะมีเวอร์ซี่ต่ำไปเนาะเพราะว่าเดี๋ยวคงเก็บเสียงไว้ตอนปลายเนี่ยใช่ไหมก็โอเคครับที่เหลือไม่มีอะไรแล้วที่เหลือก็บ้าบอคอแตกโหดร้ายมาก สุดยอดมากคือแบบ อันนี้คือบ้าบอในสิ่งที่ดีนะครับ ครับ คือกรรมการ4คนนี่คือแบบ นั่งอึ้งว่าเด็กทุกวันนี้ก็เก่งครับอยู่ใกล้บ้านด้วยเดี๋ยวไปหาแถวบ้านใจโอ้ต้องปีจะริวไปรับเลี้ยงไหมครับครับผมก็คือจะไปแต่ไม่ไปตอนดึกกลัวเจอพวกมึงนี่แหละฮะครับผมพี่พลภาคดนตรีเป็นไงบ้างครับเก่งมากครับแล้วก็มันทำให้พี่รู้สึกว่าพี่ตามดูไปตลอดทางแม้แต่มือกีตาร์คนนี้โซโล่สักพักมือคีย์บอร์ดหัวเลาะอะไรอย่างเงี้ยผมจะรู้สึกว่ามันมีเท็กเจอร์ที่มันรอบๆวงอยู่ตลอดเวลาส่วนตัวนักร้องอย่างที่ดิมว่าเลยคือออกมาเพอร์ฟอร์มเนาะระหว่างที่เพื่อนโซโล่เพื่อนสนุกกันบนเวทีตัวเองก็ออกมาเอนเตอร์เทนคนดูอันนี้ผมว่าเป็นหนึ่งวงที่ผมว่าถ้าไม่เลิกก่อนและยังคีปคาแรคเตอร์แบบนี้วันหนึ่งคุณน่าจะยืนอยู่บนเวทีหรือยืนอยู่บนความเป็นศิลปินกับพวกเราว้าวทีนี้ในส่วนที่อยากแนะนำเพิ่มเติมคือน้องมือกีตาร์คนอ้วนๆเนี่ยจริงๆอ่ะเราหน้าจีนๆหน่อยนะพี่แนะนำให้แต่งเป็นผีจีนเฮ้ยคาแรคเตอร์มันจะชัดผีญี่ปุ่นก็ได้ผีญี่ปุ่นเออจริงๆพี่ว่าเองจะเด้งขึ้นมาเลยเรื่องสกิลทั้งสองคนไม่ห่วงเรื่องสกิลการเล่นดนตรีไม่ห่วงตอนนี้คาแรคเตอร์มันชัดทีนี้มือกองเองเป็นมนุษย์ไปหน่อยเองต้องตายเองต้องตายแล้วหน้ากากมันพังมาที่ข้างหลังเวทีนี่ไงไม่ได้ดินี่คาแรคเตอร์นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้นะแล้วก็พัฒนาต่อไปมือกีตาร์สองคนคนนี้ปรับซาวถ้ามันพุ่งกว่านี้ได้จะดีมากตะกี้มันดรอปไปหน่อยนะครับลองไปดูกันว่ามันเกิดจากอะไรแต่โดยภาพรวมทั้งหมดเก่งมากครับโชคดีฮะขอบคุณค่ะพี่สองครับเชิญค่ะนักร้องถอดหน้ากากก่อนได้ไหมฮะช่วยถอดหน้ากากถอดแล้วนี่ถอดแล้วหล่อขนาดนี้คิวผมใส่หน้ากากโอ้เอาปิดหน้าไว้เลยไปหล่อก็สนุกมากฮะทั้งโชว์ด้วยทั้งดนตรีด้วยนะฮะก็ดีไซน์มาดีจริงๆถึงจะตัดคอสตูมตัดโชว์ออกไปอย่างเงี้ยฮะก็ฝีมือดีมากทุกชิ้นอยู่แล้วฮะครับผมถึงจะฟังเฉพาะดนตรีก็ทุกชิ้นก็แบบดีมากคือตอนแรกอะแอบห่วงเพราะว่าอันนี้เขาเล่นประมาณไหนอะซิมโฟนิกแบล็กอะไรเงี้ยเหรอผสมใ
ช่ไหมฮะโปรเกรสซีฟอะไรอะโปรเกรสซีฟด้วยคือพอตอนแรกห่วงว่าบางเพลงประมาณนี้ถ้าเขาไม่ได้มีท่อนจังหวะหยุดหรือเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันจะไฮตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็ทำได้ดึงได้ตลอดไม่ตกแล้วก็ทำให้แบบตามไปได้ตลอดสนุกได้ตลอดอะไรเงี้ยก็เลยชอบมากครับเก่งมากเลยครับผมพี่เบิร์ดครับโชว์น่าสนใจมากครับสมกับที่แต่งองค์ทรงเครื่องกันมาจัดเต็มกันมาเลยครับเยี่ยมมากครับไม่มีอะไรจะต้องติเลยครับมีขอตินิดเดียวครับผู้ที่นักร้องนำมาเล่นเล็กไปหน่อยครับแค่นั้นแหละใหญ่ได้อีกใช่ไหมครับต้องเอาใหญ่กว่านี้นิดนึงน้องบอกงบน้อยครับพี่ครับผมถ้าได้เงินรางวัลมาก่อนเนี่ยโอเคครับผมเยี่ยมมากครับทุกคนสู้ต่อไปครับอย่าหยุดกันครับขอบคุณด้วยค่ะแต่งตัวอย่างนี้พอจะไปกับพาราด็อกได้ไหมฮะไปได้ไหมคะลืมไปว่าเขาคล้ายๆกันนะ